ดเมนูใน Windows 11 อยู่ตรงกลางอย่างสวยงามแต่ถ้าไม่คุ้นเคยจะย้ายมาทางซ้ายมือให้เหมือนกับตอน Windows 10, Windows 8, Windows 7 เหมือนเดิมก็ยังทำได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันใน Windows 11 กับปุ่ม Start เมนูช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็เจ้าปุ่ม Start เมนูตอนนี้ผมเองต้องบอกว่าคนทำสื่อตัวเนี้ยจะมันจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ตรงกลางสำหรับผมเนี่ยขอให้เพียงแค่ผมกดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม Windows Logo แล้วขึ้นแบบเนี้ย Start Windows Search Windows Search Box Edit Blank จะอยู่ซ้ายมือหรืออยู่ตรงกลางที่เป็นความสวยงามใหม่ของ Windows 11ดีหมดเลยครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนสายตาเรือนรางหรือคนทั่วไปอาจจะชอบความคุ้นเคยแบบเดิมให้อยู่ทางซ้ายเดี๋ยวมาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าว่าจะเปลี่ยนให้มาอยู่ทางซ้ายจะกลับมาให้เป็นค่ามาตรฐานเดิมให้อยู่ตรงกลางของ Windows 11แบบนี้ทำอย่างไรกันครับกับ Start เมนูแบบนี้อ่ะโอเคตอนนี้อยู่ตรงกลางมั้งนะครับผมไปวิธีแรกที่เราจะพาไปกันครับผมกดปุ่ม Start เมนูขึ้นมา Start Windows Search Windows Search Box Edit Blank เขาจะขึ้นช่องค้นหาแบบนี้นะครับผมใช้ NVDA ร่วมกับโปรแกรม PPA Tatip นะครับผมจะพิมพ์คำว่า task นะครับ TASK T-Tango Taskbus A Alpha S Sierra K Kilo Taskbus Setting System Setting คุณจะเจอคำว่า Taskbar Setting หรือคุณจะเจอ Taskbar and Navigation คือเข้าได้ทั้งคู่เหมือนกันเนี่ยผมกดลูกศรลงมา Find Resource in Settings 1 Taskbar and Navigation เนี่ยคุณจะเข้าที่ตัว Taskbar and Navigation หรือที่ Taskbar Settings Taskbar Settings Press Right to Switch System Settings เข้าได้เหมือนกันไปที่เดียวกันเลยครับ Enter เข้าไปเลยปึ๊บ Settings Settings Window Search Box Find Settings ผมพิมพ์คำว่า Task ที่แปลว่างานนะครับ TASK เจอเลยอย่างเงี้ยพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครไม่เจอก็เลื่อนลูกศรลงให้เจอ Taskbar Setting หรือ Taskbar and Navigation นะครับเจอแล้ว Enter เข้ามาแล้วครับแท็บมาครับ Personalization 4 of 11 Level 1แล้วก็จะเป็นการตั้งค่า task bar นะครับแท็บมาครับ personalization button 1 of 2แท็บมาต่อครับคือในนี้จะเป็นการตั้งค่า task bar หลายอย่างแต่เราจะไปตั้งค่าตัว task bar behavior นะครับเพื่อให้มีการปรับปุ่ม start menu ให้อยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมตอน Windows 10ลงไปที่เราคุ้นเคยนะครับแท็บไปครับ task bar แต่ถ้าเพื่อนๆที่มองเห็นเนี่ยเดี๋ยวไปที่เมนูที่ผมจะพาไปนะครับ search toggle button แท็บไปเรื่อยๆครับแท็บไปเรื่อยๆ view toggle button นี่ task view widget toggle button widget ก็เลือกให้มีหรือไม่มีได้ chat toggle button chat ก็ด้วยแท็บไปครับ task bar corner icon scrolling show all settings list เมนู1 box 3แท็บต่อครับเมนู scrolling show เมนู icon task bar corner overflow ใกล้แล้วใกล้แล้ว set แท็บต่อไปครับ task bar behavior scrolling show all settings button เนี่ยครับTaskbar behavior ถ้าผมอ่านผิดตามเสียงตาทิพย์ขออภัยนะครับตัวนี้ครับ show all settings taskbar behavior scrolling show all settings button เพื่อนๆที่ใช้เมาส์คลิกดูตามเมนูนี้นะครับเข้าเมนูนี้แล้วคลิกให้มันขยายออกมาครับแต่เพื่อนๆที่เราใช้ screen reader ก็ spacebar space expanded เขาจะขยายโดยการ expand ออกมาครับแล้วคราวนี้แท็บมาครับ taskbar alignment combo box center collab เนี่ยครับ taskbar alignment หรือ alignment ตามเสียงตาทิพย์นะครับผมคือเขาอยู่เซนเตอร์อยู่เขาอยู่เซนเตอร์อยู่เราลองเปิดตัวนี้โดยการกดอัลเทอร์เนทลูกศรลงปุ๊บ expanded center 2 expand ออกมาเขาอยู่ที่เซนเตอร์อยู่ครับเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้น left not selected 1 box 2 left ครับผมกลับไปทางซ้ายคือถ้าคุณเปลี่ยนกลับไปทางซ้ายแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนกลับมาก็มาที่เดิมเนี่ยแหละครับแล้วก็เลื่อนลงมาหา center 2 box 2 centerเท่ากับว่ามีให้เลือก2ตัวคือ left กับ center ครับลูกศรขึ้น left not selected 1 box 2 left หมายถึงให้ปุ่มน่าจะเป็นนะผมไม่รู้ผมเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไหมเพราะว่าสำหรับพวกเราแล้วทิศทางมันไม่ได้บอกอะไรเลยนะเอาเป็นว่าผมจะเปลี่ยนเป็น left นะครับให้มันความคุ้นเคยเหมือนตอน Windows 10ลงไปแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนกลับมาผมไม่พามาซ้ำนะคุณกลับมาที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็น center หมายถึงตรงกลาง left หมายถึงทางซ้ายเนี่ย left not selected 1 box 2 พออยู่ left แล้ว enter ปุ๊บ selected taskbar alignment combo box left collab แล้วก็ alternate F4 ปิดได้เลยครับเพราะว่าเรา taskbar alignment หรือ alignment นะครับเป็น left หรือทางซ้ายแล้ว alternate F4 ปุ๊บ desktop list of studio 43 of 29ตอนนี้มันมาอยู่ทางซ้ายแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ต่อเมาส์ซะด้วยนะ
คาดการว่าตอนนี้ถ้ากดปุ่ม start เมนู start window search window เอามา คลิกปุ่ม start น่าจะอยู่ทางซ้ายแล้วนะครับผมdesk หลายคนบอกว่าไม่ถนัดในการ searchหรือพิมพ์ค้นหากด start เมนูแล้วไม่ถนัดพิมพ์ TAS เนี่ย taskbar setting ไม่เจออย่างเงี้ยพิมพ์ยังไงก็ไม่เจอ T-Tango Alpha Sierra ไม่เจอให้เข้า setting ตามปกติครับคำสั่งที่จะเข้า setting คือคำสั่ง window ค้างไว้กดปุ่ม window logo นะครับบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วกดตัว i india setting setting window search box นี่ครับ find setting setting นะครับแล้วแท็บมา1ครั้ง system 1 of 11 level 1จะเจอ system 1 of 11ให้กดลูกศรลงมาหาPersonalize นะครับ Bluetooth and Device Network ลูกศรลงมา Personalization Not See Personalization นะครับให้ Spacebar ที่ตรงนี้ Personalization Personalization See แล้วแท็บมา1ครั้ง Personalization Button 1 Box 1แท็บต่อครับ List Windows วงเล็บเปิดไลท์วงเล็บปิด Windows Light 1 Box 6คือเราเลือกเป็นแบบหน้าเขาเรียกแบบสว่างอยู่แท็บไปครับ List Background 1 Box 9แท็บมาจนเจอ background 1 of 9นี่ครับให้เลือกลูกศรลงมาหาคำว่า taskbar ลูกศรลงมา dense 3 of 9ลูกศรลงมา lock screen 4 of 9 touch keyboard 5 of 9 start 6 of 9ลูกศรลงมา taskbar 7 of 9นี่ taskbar spacebar ไปเลยครับที่ taskbar 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 แล้วก็แท็บไปเรื่อยๆหา taskbar behave viewer ที่ผมพาไปเมื่อสักครู่นี้แท็บ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  taskbar corner overflow taskbar behave viewer นี่ show all setting แท็บแบบเร็วแท็บTaskbar behavior แล้ว spacebar ให้ขยาย space expanded แล้วแท็บอีกหนึ่งครั้ง taskbar admin combo box left collab เนี่ยเขาอยู่ข้างซ้ายอ่ะผมกด alternate ลูกศรลงเพื่อขยายออกมาเพื่อนๆที่มองเห็นใช้เมาส์คลิกก็กดคลิกเลยได้เลย expanded left 1 box 2แล้วก็เลือกเป็นลูกศรลงมา center not selected center. 2 box enter ปุ๊บ selected taskbar admin combo box center collab ปิดได้เลยครับ alternate left 4 desktop left 2ตอนนี้ปุ่ม start ย้ายมาตรงกลางหรือเปล่าถ้าย้ายไม่ย้ายผิดพลาดยังไงไปผมขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยกด start เมนู start window search มันขึ้นตรงไหนผมใช้งานได้เสมอนะครับเพราะใช้คนใช้งาน NVDA อย่างผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเออแล้วคนตาบอดใช้เมาส์ได้มั้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตที่จะเอาเมาส์มาเสียบเลยนะครับเอาเมาส์ปึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆตอนนี้คุณเห็นแต่หน้าจอแต่ผมเอาเมาส์มาเสียบปึ๊บนี่เขาเจอ desktop taskbar เวลาเลื่อนเมาส์ desktop เขาได้นะเดี๋ยวลองเลื่อนมาทางซ้ายมือสุดเลื่อนเมาส์มาซ้ายมือสุดคือผมก็ลองแต่งๆเนี่ย desktop taskbar taskbar เฉยๆซ้ายมือสุดไม่มีลองเลื่อนมาปุ๊บโอ้โหอย่างเงี้ย desktop taskbar ซ้ายมือสุดไม่มีปุ่ม start เดี๋ยวเราลองแต่งเรื่องใหม่โดยการไปเอา taskbar มาปุ่ม start มาไว้ซ้ายมือสุดลองใหม่ครับ desktop start เมนูพิมพ์ TASอ้าวไม่เจอเอาใหม่ start TAS taskbar setting taskbar setting enter ไป setting แล้วแท็บไปแท็บ toggle but taskbar corner icon graph list เมนู1 box เมนู graph taskbar corner or taskbar behavior เจอแล้ว taskbar behavior spacebar space expanded แท็บมา taskbar admin combo box center collabอันทนายลูกศรลง expanded center 2 of 2แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นเป็น left not selected 1 of 2 left enter selected taskbar ปิดตรงนี้ครับ desktop list คราวนี้ลองแต่ง desktopDesktop taskbar ทำไมล่ะครับตรงนี้ตกลงเป็นปุ่ม start มั้ยแท็กมาตรงนี้ start window search window search box edit blank ทำไมไม่พูดปุ่ม start เนาะตรงเนี้ย taskbar ตอนนี้ผม start toggle button not นี่ไงเจอแล้ว desktop taskbar เนี่ย start เมื่อกี้อยากคลิกใหม่คลิก start window search window นะคลิกได้ครับเดี๋ยวเราลองย้ายไปตรงกลางแล้วลองคลิกดูอีกทีว่ามันจะมาไหมนะครับTaskbar setting set ปุ๊บ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 เดี๋ยวผมไปเร็วนะครับเพนเมรู taskbar behave space taskbar admin combo ผมไปเร็วนะครับ center not selected taskbar admin combo box center desktop ผมลองเลื่อนเมาส์เลื่อนมา desktop running desktop window side main source ปุ๊บตอนนี้ running app desktop window fsrig desktop window side main source นี่ครับ desktop running application running app desktop window side main sourceเนี่ยครับเพื่อนๆผมใช้ขยับเมาส์แล้วแต่งๆว่า running application ลงมาซ้ายมือสุด Windows side main source แล้วขยับนิดนึงคลิกไม่ใช่ครับไม่ได้แล้วเพราะว่าปุ่ม start น่าจะย้ายไปตรงกลางแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ย desktop. ผมก็หาไม่เจอแล้วแหละ desktop window desktop 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 การเคลื่อนผมว่าทางซ้ายก็จะทำให้พวกเราที่เป็นคนตาบอดนะครับใช้ NVDA ร่วมกับเมาส์เนี่ยพอได้เนี่ยอย่างเช่นผมเลื่อนไปทางซ้ายมือบนสุดปุ๊บ DPC เนี่ยผมสามารถเจอ DPC แล้วนี่ Network Network เนี่ยครับ Desktop Desktop อันนี้นี่ Recycle Bin Recycle Bin เนี่ยถังขยะผมสามารถคลิกขวาที่ถังขยะได้ไหมคลิกได้ไหมเดี๋ยวนะครับคลิกที่ Sit Hitchhiker Mob Deck Recycle Bin Recycle Bin 3 of 29แล้วก็กด
คลิกขวาอ้าวปุ่มคลิกขวาตัวนี้เสียเหรออ่าซิทฮิตช็อคมาคำหนึ่งโอเคก็เอาเป็นว่าพอได้แล้วกันแม่วันนี้ก็เลยลองใช้เมาส์ไม่ค่อยได้ใช้เมาส์เหมือนกันนะผมก็ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ผมปี2ปีนี้ผมมองแทบไม่เห็นแล้ว 99.99 เนี่ยการต่อเมาส์ของผมก็แทบจะไม่ค่อยต่อเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาจบไม่ต้องจบหรอกตอนนี้ผมก็จะดึงเมาส์ปึ๊บออกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยผมก็ดึงเมาส์ออกเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใช้จริงๆแต่ว่าก็มีประโยชน์เวลาที่เราต้องการอะไรก็ตามที่บางทีให้เพื่อนเจ้าหน้าที่หรือคนตาดีมาช่วยคลิกคอมพิวเตอร์ให้การมีเมาส์ก็จะมีประโยชน์แบบนี้แล้ว NVDA ก็มีส่วนช่วยด้วยเพราะว่า NVDA เวลาเมาส์เลื่อนไปไหนเขาอ่านนะครับสำหรับ NVDA มาตรฐานก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับในการย้ายปุ่ม Start เมนูกลับมาไว้ข้างซ้ายเหมือนเดิมหรือจะให้เป็นค่ามาตรฐานอยู่ตรงกลางความสวยงามใหม่ใน Windows 11แบบ Center ก็ลองดูนะครับวันนี้โอ้โหได้ทดสอบลองเลื่อนเมาส์ก็ยังพอขยับเมาส์ได้แต่ว่ายังไม่คล่องนะผมก็ต้องยอมรับเลยก็ไปได้แค่ตามมุมเท่านั้นเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับบริการหมอคอม1414พัดกับผมซีโชผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว